สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาพบกับออยอีกนะคะวันนี้ในคลิปนี้ออยจะทำเป็นการแต่งหน้าจากเครื่องสำอางของ Color Pop นะคะออยก็จะให้ดูเนาะว่าออยมีอะไรบ้างที่ออยสั่งมานะคะก็แบบนี้เนาะทั้งหมดเป็นมี10ชิ้นนะคะมีอายแชโดว์3แล้วก็มีคอนทัวร์มีบลัชออนมีลิป3แท่งนะคะแล้วก็มีบางเพนซิลนะคะในกล่องนี้เนาะไปนะคะเราก็จะมาเริ่มการแต่งหน้ากันเลยเนาะอันดับแรกออยจะใช้พรายเมอร์ตัวนี้ก่อนนะคะ Benefit ตัวนี้นะคะทาให้ทั่วหน้าเรานะคะตรงไหนที่แบบว่าคิดว่ารูขุมขนใหญ่ก็เน้นเป็นจุดบางจุดก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลองพื้นกันนะคะรองพื้นที่ออยใช้ก็จะเป็นตัวนี้เนาะ Urban Decay นะคะเป็น Nugget Skin นะคะเบอร์สีที่ออยใช้ก็จะเป็น 7.0 เนาะแบบนี้เนาะแล้วก็แปรงที่ออยจะใช้นะคะก็จะเป็นแปรงแบบนี้เนาะของ Dell Technic นะคะแล้วก็เคล็ดลับของออยนะคือออยเป็นคนหน้าแห้งมากเลยใช่ไหมคือแบบผิวแห้งมากเลยนะคะแล้วถ้าออยลงฟอนเดชั่นอย่างเดียวโดยแค่ฟอนเดชั่นอย่างเดียวเอาว่ามันไม่พอมันยังรู้สึกแบบว่าหน้าแห้งอยู่นะคะเคล็ดลับของออยก็คือออยจะใช้น้ำแร่ตัวนี้เนาะคือของอาเวเนตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีขายอยู่ในร้านขายยาของที่ฟินแลนด์นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะปกติออยใช้ขวดเล็กนะอันนี้ขวดใหญ่นะคะ300มิลลิลิตรนะคะมันจะแบบราคาถูกกว่าขวดเล็กนะคะแบบนี้เนาะแล้วออยก็จะเอาน้ำแร่ตัวนี้นะคะของอาเวเนตัวนี้เนาะมาฉีดใส่แปรงตัวนี้นะคะแปรงรองพื้นตัวนี้ที่ออยจะใช้เนาะแล้วออยก็จะเอาแปรงรองพื้นตัวนี้นะคะมาแตะตรงปลายมือตรงนี้นะเพราะว่าออยชอบแบบบีบฟอนเดชั่นเสร็จตรงนี้นะแล้วถ้าแบบว่าออยไม่แตะตรงนี้ออยรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปอ่ะออยก็เลยจะชอบเอามาแตะก่อนเนาะเพื่อความชุ่มชื้นนะคะหลังจากนั้นออยก็จะเอาฟอนเดชั่นฉีดใส่มือตรงนี้เนาะฟอนเดชั่นรุ่นนี้ของ Urban Decay ค่อนข้างที่จะเหลวนะคะปกปิดปานกลางเนาะแล้วก็ลงให้ทั่วหน้าเลยนะคะแล้วคอนซีลเลอร์ที่ออยจะใช้นะคะจะมีอยู่2ยี่ห้อเนาะแต่3ตัวแบบนี้นะคะคือ2ตัวนี้นะคะจะเป็นของ LA Girl นะคะสีส้มนี้จะเป็นสีออเรนจ์นะคะสีน้ำตาลนี้จะเป็นสีเอสเปรสโซ่เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นของ Essence นะคะแต่มันเป็น Eyeshadow Base แต่คือออยชอบมาทำเป็นคอนซีลเลอร์เอาว่ามันก็โอเคนะมันก็แบบไม่ได้ดูแตกต่างจากคอนซีลเลอร์เท่าไหร่นะคะแล้วก็ปกปิดดีด้วยแล้วก็สามารถนำมาเป็น Eyeshadow Base ได้เหมือนกันนะคะแล้วเวลาออยลงคอนซีลเลอร์สีส้มเนาะก็จะลงช่วง3ประมาณ3จุดนะคะประมาณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะเพราะว่าออยเป็นคนนอนดึกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันก็จะคล้ำช่วงตรงนี้นะคะแล้วออยเป็นคนผิวสีเข้มเนาะช่วงนี้มันก็จะดูแบบคล้ำๆด้วยออยก็จะลง3จุดนะคะเทคนิคการเกลี่ยคอนซีลเลอร์สีส้มแบบนี้นะคะแบบปกปิดรอยหมองคล้ำของดวงตานะคะออยจะเกลี่ยให้รอบๆก่อนเนาะหลังจากนั้นออยก็จะมากดๆนะคะให้มันแบบว่ากลืนลงไปนะคะแล้วออยก็จะเกลี่ยขึ้นมาถึงตาบนเลยนะคะเพราะว่าช่วงออยนอนดึกมากเลยใช่ไหมแล้วที่แน่ช่วงนี้มันก็คล้ำเหมือนกันนะก็เลยจะเขี่ยให้รอบดวงตาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้เนาะ LA Girl นะคะ Pro Concealer สีเอสเปรสโซ่นะคะจากนั้นออยก็จะเอาสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้ตัวเดิมนะคะฉีดใส่ฟองน้ำตัวนี้เนาะอันนี้เป็นของ Real Technic นะคะแล้วออยก็จะใช้ช่วงมุมตรงนี้นะคะหัวตัดตรงนี้เนาะมาเบนช่วงร่องจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็ใต้ริมฝีปากนะคะเหตุผลที่ออยลงคอนทัวร์ก่อนคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเป็นเพราะว่าคือออยคิดว่าถ้าแบบเราคอนทัวร์แบบผิดหรือว่ามันไม่ตรงหรือว่ามันเข้มเกินไปเลยแบบมันไม่โอเคนะคะเราก็ใช้คอนซีลเลอร์นี้ที่หลังมาลงแล้วมันจะแบบว่ามันจะช่วยเก็บแล้วให้มันเนียนกว่าเดิมนะออยก็เลยลงแบบทีละขั้นตอนแบบไม่ได้ลงพร้อมกัน3อย่างทีเดียวนะคะหรือว่าลงไอ้อันนี้ก่อนคอนทัวร์นะ
นี่ออก็ลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาเกลี่ยให้มันเข้ากันหมดเลยนะคะน่ากลัวถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบลงเยอะขนาดนี้ไม่ต้องลงเยอะขนาดนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแต่ออยจะเก็บการคอนทัวร์อีกนะคะก็คือออยจะใช้ด้านเนี่ยด้านฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งที่ออยใช้กับคอนทัวร์นะมาเบนอีกรอบนึงนะคะให้มันแบบว่าแมทกันให้มันเข้ากันนะคะเนี่ยค่ะการคอนทัวร์หน้าก็จะเสร็จเพียงเท่านี้นะคะแล้วต่อไปเนาะออยก็จะใช้แป้งตัวนี้นะคะของราล่าโมเซ่นะคะลงคนมีผิวแห้งมากใช่ไหมแล้วแบบเวลาใช้แป้งแบบเนี้ยเซตติ้งพาวเดอร์แบบเนี้ยเรารู้สึกแบบบางยี่ห้ออ่ะว่าใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันแห้งอ่ะมันยิ่งทำให้ผิวออยแห้งมากกว่าเดิมอ่ะคือแบบผิวนี่แบบหลุดออกมาเป็นแผ่นๆเลยอ่ะต่อไปนะคะออยจะเขียนคิ้วกันเนาะแล้วออยก็จะใช้แป้งแบบนี้นะคะแป้งแบบนี้ปัดแป้งออกจากคิ้วของออยก่อนเนาะให้แบบว่าให้เครื่องแอร์มีจอเข็งคิ้วของออยมันติดมากกว่าเดิมนะคะก็ใช้อันนี้ปัดเนาะมีจอเข็งคิ้วที่เราจะใช้นะคะเราก็จะใช้ของคัลเลอร์ป๊อปนะคะเป็นแบบนี้เนาะเริ่มเข็งคิ้วกันเลยนะคะเป็นแบบนี้เนาะคือมันแห้งเล็กมากเลยนะคะแล้วแบบมันเขียนง่ายอ่ะความรู้สึกออยอ่ะสีติดนี่เราก็จะได้คิ้วแบบนี้นะคะคือมันดีมากเลยนะมันเขียนง่ายมากเลยนะตัวเนี้ยแต่คือมันแอบแบบหมุนยากไปหน่อยนะมันแข็งไปหน่อยนึงนะตรงตัวหมุนนี้เนี่ยแต่ก็ออกมาแบบนี้เคล็ดลับของออยต่อไปก็คือออยจะแบบเวลาเขียนคิ้วเสร็จออยก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมนะคะคือตัวนี้ก็คือ eye base eyeshadow base นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ปูการแบบตัดแบบนี้เนาะออยก็จะมาตัดคิ้วให้มันดูคมกว่าเดิมนะคะแล้วก็เก็บส่วนแบบส่วนเกินหรือส่วนที่ไม่ดีออกนะคะถ้าเพื่อนคนไหนแบบว่าเขียนคิ้วยังไม่เก่งแม่นี่ไม่ต้องกลัวนะแค่เพื่อนๆแบบเขียนไปเลยอะแล้วก็ใช้ไอ้เนี้ยคอนซีลเลอร์หรือตัวไหนก็ได้นะคะแล้วก็แปรงแล้วก็ตัดเอาให้มันแบบว่าเป็นทรงตามที่เราต้องการนะคะนี่คิ้วของออยก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะได้คิ้วแบบนี้เนาะออยก็จะใช้บราวน์มาสคาร่าของ NYX นะจะเป็นสีช็อกโกแลตนะคะคือสีช็อกโกแลตนะคะต่อไปเราก็อายแชโดว์เบสตัวนี้นะคะใช้เหมือนเดิมแล้วเราก็เกลี่ยให้ทั่วๆนะคะชอบแบบว่าอะแดปเอาเครื่องสำอางแบบเหมือนบัชออนมาทำอายแชโดว์หรือว่าเอาแบบคอนทัวร์มาทำอายแชโดว์แล้วก็เอาแบบอย่างอื่นมาแบบอะแดปเอาทำเองนะคะแล้วก็อันนี้ออยก็เหมือนกันนะคะออยก็จะใช้บัชออนตัวนี้นะคะสีนี้เนาะอันนี้เป็นของเครื่องสำอางเทลมีนะคะคือแบบเคยได้ยินว่าเครื่องสำอางนะคือที่เมืองไทยมันเป็นเครื่องสำอางที่แบบมีมานานมากแล้วอะได้แบบนี้เนาะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้อายแชโดว์ของ Color Pop กันก็ของออยออยมีอยู่ประมาณ3สีนะคะสีที่ออยสั่งมาเนาะแบบแรกนะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะชื่อสีลาลานะคะแบบนี้เนาะแล้วก็วันนี้ออยจะใช้ประมาณ2สีนะคะออยคิดว่าจะใช้2สีนี้เนาะคือสีเขาแน่นมากอะพิกแบบพิกเมนต์แน่นมากเลยนะคะนี้เนาะแล้วออยก็จะเอาคอนทัวร์นะคะสีเข้มหน่อยตรงนี้นะคะตรงหางตาตรงนี้เนาะแล้วที่ออยใช้ก็คือสีนี้นะ
ะคะเป็นพาเลทของ NYX นะคะสีนี้เนาะแล้วแป้งที่ออยใช้ก็จะเป็นแป้งแบบนี้นะคะมาคัดเบ้าแบบให้มันเข้มกว่านิดนึงนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะมาเบนออกนะคะด้วยแป้งตัวนี้นะคะคือออยชอบใช้แป้งตัวนี้มากเลยมันใช้ง่ายได้แบบนี้นะคะแล้วสีถัดไปที่ออยจะใช้นะคะก็คือสีนี้เนาะเราจะใช้แป้งตัวนี้นะคะคือห้ามกดแรงอะคือออยไม่รู้ว่ามันนิ่มขนาดเนี้ยคือกดปลื้บแล้วมันไหลดูดิโปรเลยอะได้อะนี่ออยก็จะทาอายแชโดว์เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วต่อไปเราก็กรีดอายไลเนอร์กันเลยนะคะอายไลเนอร์ที่ออยใช้ก็ตัวเดิมนะคะตัวนี้ Into It นะคะนี่ออยก็กรีดตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เนาะแบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะปัดขนตานะคะแล้วก็มาสคาร่าที่ออยจะใช้นะคะก็เป็นตัวนี้เนาะของ Urban Decay นะคะต่อไปเราก็จะมาติดขนตากันนะคะออยจะใช้ขนตาแบบนี้เนาะฟุ้งๆแบบนี้นะคะนี่ออยก็ติดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วเราก็จะใช้แอชเชโดกับตาล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราจะใช้สีนี้นะคะเราจะใช้แป้งตัวนี้เนาะแล้วต่อไปออยก็จะใช้สีคอนทัวร์สีนี้เหมือนเดิมนะคะขนตาล่างออยก็จะใช้มาสคาร่าตัวนี้นะคะของ Majorica Majorca นะคะแบบนี้เนาะรุ่นลองนะคะก็จะได้ลุคแบบนี้นะคะแล้วต่อไปออยก็จะใช้แป้งปัดแป้งตัวนี้นะคะมาปัดแป้งที่ออยทิ้งไว้ตรงนี้ออกให้หมดนะคะแล้วออยก็จะใช้พาเลต NYX พาเลตนี้เหมือนเดิมนะคะคือเอาสีอันนี้นะคะสีอ่อนตรงนี้เนาะมาทาบนหัวข้างล่างคิ้วตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้คอนทัวร์นะคะของ Colourpop นะคะแบบนี้เนาะสี Paradise Cover แบบนี้นะคะแล้วแป้งที่เราจะใช้ก็ใช้แป้งนี้นะเราก็จะมาไฮไลท์จมูกกันนะคะจะใช้แป้งแบบหัวตาแบบนี้เนาะของเรียกเทคนิคเหมือนกันนะคะแบบว่าเข้าแบบช่วงแบบโครงจมูกของเราพอดีอะต่อไปเราก็จะใช้บัตออนของ Colourpop เหมือนกันนะคะแบบนี้จะเป็นสีอะไรนะ Never Been Kisses นะคะเซสติ้งสเปรย์ของ Max นะคะตัวนี้เดิมเนาะที่ออยใช้ตลอดตัวนี้เนาะนี่เราก็จะได้ลุคแบบนี้นะคะแล้วต่อไปออยก็จะใช้ไฮไลเตอร์ของ Colourpop เหมือนกันนะคะแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นสีวิสนะคะแล้วเหมือนเดิมนะคะออยจะใช้เซตติ้งสเปรย์ตัวนี้นะคะฉีดใส่แป้งตัวนี้เนาะเราก็จะได้ลุคออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วต่อไปเราก็มาทาลิปกันเลยนะคะลิปเพนซิลออยก็ใช้เหมือนเดิมเนาะของ MAC เหมือนเดิมนะคะสีเดิมเนาะแล้วลิปที่ออยจะใช้นะคะของ Colourpop เหมือนกันเนาะจะเป็นแบบสีนี้นะคะสี Love Bug นะคะออกสีส้มๆอีกเหมือนกันนะอยากให้แบบว่าเพิ่มอัคเซสซอรี่แบบให้แบบดูความน่ารักหรือว่าแบบเท่ๆก็ถ้าอยากให้น่ารักก็
ใส่อันนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ดูเท่ดูแบบว่าดูแบบสวงอ่ะก็จะแบบต้องแบบนี้นะคลิปนี้ด้วยการแต่งหน้าด้วยการใช้เครื่องสำอางจากคาร์ลโอปอก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็จะได้รู้แบบนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมและที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe นะคะเราก็จะได้มาเจอกันในคลิปถัดไปเนาะแล้วข้าง Subscribe ก็จะขึ้นเป็นกระดิ่งนะคะรูปกระดิ่งนะเพื่อนๆก็กดตรงกระดิ่งด้วยนะคะมันจะแจ้งเตือนไปหาเพื่อนๆเลยนะคะว่าออยลงคลิปใหม่แล้วเนาะโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องตามหานะคะหาคลิปออยว่าออยลงคลิปใหม่หรือยังวะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ออยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ